بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ห่างกันประมาณ 2-3 เดือนก็จะมาต่อในการตัฟซีรหรือการอธิบายซูเราะห์ลืมไปยังครับซูเราะห์อะไรซูเราะห์อัซซุมัรนะครับซูเราะห์อัซซุมัรมีทั้งหมด75อายะนะครับมีทั้งหมด75อายะวันนี้เป็นอายะที่25ถึง31 25ถึง31เป็นครั้งที่6นะครับก็ขออนุญาตที่จะอ่านทบทวนในครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่5นะครับมีอายะที่22 23 24นะครับขออนุญาตอ่านความหมายเฉพาะความหมายแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทบทวนผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงเปิดทรวงอกของเขาเพื่ออิสลามและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระเจ้าของเขาจะเหมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นหรือดังนั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการรำลึกถึงอัลเลาะห์ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้งอัลลอฮ์ได้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคัมภีร์คล้องจองกันกล่าวซ้ำกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาจะลุกชันขึ้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือการชี้ทางนำนั่นคือการชี้นำทางของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้นำทางดังนั้นผู้ใดที่ป้องกันใบหน้าของเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันกิยามะห์จะเหมือนกับผู้ที่ปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือและจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้อาธรรมว่าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาไว้เถิดครับผมอันนี้ก็เป็น3อายะที่ผ่านมาในครั้งที่ผ่านมาก็อ่านทบทวนให้กับพวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับจำได้ว่าตัฟซีรไปครั้งล่าสุดหรือครั้งที่5เนี่ยก็เดือนมกราคมกุมภามีนาและนี่มาเมษาก็ช่วงปลายแล้วนะครับช่วงนี้อากาศก็จะร้อนเป็นพิเศษหน่อยนะครับช่วงเมษาก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะร้อนนะครับค่อนข้างจะร้อนก็ระวังสุขภาพนิดนึงนะครับที่เขาบอกว่าอะไรนะไข้แดดเนี่ยบางทีอยู่แดดไม่ต้องนานหรอกแป๊บเดียวเนี่ยนะบางทีนี่ก็แย่แล้วนะครับไข้ขึ้นฉะนั้นก็ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับถ้าหมอซอและนี่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีผมคงพูดได้ไม่ดีนะครับก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะพูดไปก็ไม่ค่อยเชื่อผมจะเชื่อหมอซอและมากกว่านะครับอาจารย์ยูซุฟอะไรไปจบแพทย์ที่ไหนมาหรอเรียนมาดีนะเขาสอนเรื่องศาสนาเขาไม่ได้สอนเรื่องแพทย์มันก็ใช่อ่ะนะเราไม่ได้เรียนมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์อัลกุรอานให้ฟังเผื่อใครจะเปิดอัลกุรอานตามไปก็ได้นะครับอายะห์ที่25ถึง30ซูเราะห์อัซซุมัรนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกัซซะบัลลซีนมินกับลิฮิมฟะอะตาฮุมุลอะซาบมินฮัยซุลายะชอูรุนฟะอะซากะฮุมุลลอฮุลคิซยะฟิลฮะยาติดดุนยาวะลอะซาบุลอาคิเราะติอักบัรลอกานูยะอ์ลัมูนوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 25-31 นะครับอะซูเราะห์อัซซุมัรเป็นซูเราะห์มักกียะห์มี75อายะห์ด้วยกันต่อจากครั้งที่ผ่านมาที่คนที่อะไรครับคนที่เขาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกที่เราบอกว่าดังนั้นผู้ใดอันนี้24นะย้อนของเก่าผู้ใดที่ป้องกันใบหน้าของเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันกิยามะห์จะเหมือนกับผู้ที่ปลอดภัยจากการลงโทษกันหรือแน่นอนมันไม่เท่ากันคนที่จะถูกเผาจะถูกลงโทษโดยปกติแล้วเนี่ยคนพอเวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยจะมากระทบที่ตัวหรือใบหน้านี่เขาก็จะเอามือกันหรือหันหน้าหลบใช่ไหมครับที่มีคนขว้างหินนะครับหรือจะเอาอะไรมาตีเราเนี่ยเราก็จะหันหน้าหลบหรือจะเอามือกันเพราะหน้านี่เป็นอวัยวะที่มีเกียรติยิ่งใบหน้านี่เป็นอวัยวะที่มีเกียรติยิ่งฉะนั้นศาสนานี่จึงห้ามตบหน้านบีบอกคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายหรือสามีเนี่ยบอกว่าละตบริบิลวัจฮะอย่าตบหน้านะครับหลักการศาสนาเนี่ยให้ตีได้ตีภรรยาตีลูกเนี่ยตีได้นะครับแต่ก็เป็นตามขั้นตอนกว่าจะไปถึงตีนะก็ต้องมีการพูดมีอะไรก่อนกว่าจะไปถึงตีตีก็ไม่ให้เป็นบาดแผลนะครับตีเพื่อเตือนว่าอันนี้ดื้อนะทั้งพูดทั้งเตือนทั้งอะไรหลายขั้นตอนแล้วนี่ตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ถึงแม้ว่าอนุญาตให้ตีนะก็ไม่ให้ตีใบหน้าไม่ให้ตบใบหน้าเพราะเป็นอวัยวะเป็นสถานที่ที่มีเกียรติพอเราตบหน้าเนี่ยเขาบอกว่าหยามกันไงเฮ้ยมึงหยามกูนี่ว่าตบหน้ากูเนี่ยนะมึงเตะดีกว่านู่นดีกว่านี่ดีกว่าต่อยแต่ว่าถ้าตบหน้านี่มันหยามกันไงเนี่ยก็บอกใบหน้ามันเป็นอวัยวะที่มีเกียรติเราก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะครับฉะนั้นที่ไปต่อยๆกันไปชกกันนะมวยเนี่ยนะขึ้นเวทีชกกันน่ะอันนี้ถามว่าหลักการศาสนาว่าไงอันนี้ผิดแน่นอนนะครับอันนี้ผิดแน่นอนทำไมอ่ะก็ทำร้ายคนอื่นเอาอยากได้ตังค์อ่ะเป็นอาชีพอ่ะศาสนาไม่ได้สอนให้ทำอาชีพแล้วต้องทำผิดหลักการศาสนาไม่ใช่เราบอกว่าเราไม่มีตังค์เราจะประกอบอาชีพเราจะหาริสกีเราจะขายยาบ้าเพราะมันง่ายดีได้ป่ะไม่ได้ทำลายคนอื่นทำร้ายคนอื่นทำลายประเทศชาติทำลายเยาวชนทำลายคนหมดเลยยาเสพติดเราจะหาริสกีก็ต้องฮาลาลไม่ใช่ให้ได้ริสกีมาในทางที่เป็นบาปหรือว่าของที่ฮารอมไม่ได้นะครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับบอกว่ากัซซะบัลลาดีนมินกอบลิฮิมฟะอาตาฮุมุลอาซาบุมินไฮซุลายัชอูรุนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้วดังนั้นการลงโทษได้มีมายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวยังไงครับคนที่ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ต่างภาคีผู้ที่ไม่เชื่อท่านนบีบรรดานบีบรรดารอซูลที่มาก่อนนบีมุฮัมมัดก็มีคนที่ปฏิเสธมาก่อนแล้วอุมมะห์ทั้งหลายอุมมะห์นี่เป็นพหูพจน์ของคําว่าอุมมะห์เราจะชินหรือจะเข้าใจคำว่าอุมมะห์ประชาชาติอุมัมเนี่ยเป็นพหูพจน์บรรดาอุมมะห์ที่มาก่อนอุมัมที่มาก่อนเนี่ยได้ถูกลงโทษไปแล้วเนื่องจากไม่เชื่อนบีและรอซูลของพวกเขาและเป็นการลงโทษที่แบบถอนรากถอนโคนไม่รอถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อแล้วให้โอกาสแล้วประวิงเวลาแล้วหมายถึงให้ช่วงเวลาที่จะกลับเนื้อกลับตัวแล้ว
ไม่เชื่อไม่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ลงโทษถอนรากถอนโคนนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเป็นไงครับน้ำท่วมเลยอัลลอฮ์ให้บนฟ้าก็ลงข้างล่างก็พุ่งขึ้นไปพวกอาดพวกสมูดฮะกลุ่มชนต่างๆเหล่านี้พวกอาดพวกสมูดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งลมอัลลอฮ์ส่งเสียงกับบานาดส่งมาให้เสียงดังให้ตายฆ่าพวกเขาอัลลอฮ์ให้ลมพัดนะกระจัดกระเจิงไปหมดเลยนะครับแล้วพวกเขานี่ล้มตายเหมือนกับต้นอินทผลัมกลวงพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นอินทผลัมอ้าวเอาต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวพอเวลาด้วงมันกินหรือว่ามันมีหนอนมีอะไรกินลำต้นของมันข้างในเป็นไงล้มแล้วข้างในนี่กลวงโบบางทีเนี่ยยังเห็นยืนอยู่แต่ผักไปเนี่ยครับโบไปแล้วข้างในพวกเขาเนี่ยตายบางหัวขาดบางตำซีบอกหัวเขาหลุดนะครับพวกเขาเนี่ยล้มตายในนั้นเนี่ยไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ฆ่าพวกเขาด้วยเสียงด้วยลมตายหมดเนี่ยอัลลอฮ์อะไรครับลงโทษแบบถอนรากถอนโคนเลยฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาลิ้มรสแล้วในดุนยาและอาคิเราะห์นี่หนักกว่านี้อีกดุนยานี่ไม่เชื่ออาคิเราะห์นี่หนักกว่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอาซาบการลงโทษมาเนี่ยพวกเขานี่ไม่รู้สึกตัวบางคนเนี่ยอาจจะนอนอยู่ใช่ไหมครับอาจจะนอนอยู่พักผ่อนอยู่บางทีเนี่ยอาจจะกอฟล่านี่เพลินอยู่ช่วงต้นของกลางวันบางทีเนี่ยเพลินอยู่กับการทำมาหากินแต่อัลลอฮ์เอาอาซาบมาแล้วนี่เมื่ออาซาบมาแล้วนี่เรียบร้อยครับฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้วนะครับดังนั้นการลงโทษได้มายังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวก็คือประชาชาติก่อนๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษพวกเขาอายะห์ถัดมาอายะห์ที่26อัลลอฮ์บอกฟะอาซากะฮุมุลลอฮุลคิซยะฟิลฮายาติดดุนยาวะลอะซาบุลอาคิเราะติอักบัรลาวกานูยะอ์ลามูนอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นอัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความอบายศในชีวิตของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้ในดุนยานี่ว่าหนักแล้วนะล้มตายระเนระนาดเสียงกัมมานาดนะครับอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมให้ตายกันหมดนี่ถามว่าอันนี้หนักไม่หนักครับแต่อาคิเราะห์นี่หนักกว่าไฟในอาคิเราะห์นี่70เท่านะไฟในดุนยาแต่ไฟอาคิเราะห์นี่บวกไปอีก69อ่ะมากกว่าไฟในดุนยา70เท่าอ่ะลองคิดดูไฟในดุนยานี่เท่าเดียวเราก็ไปแล้วเป็นตอตะโกแล้วไหม้ไปหมดแล้วแต่ไฟอาคิเราะห์เป็นไงครับ70เท่าบวกไปอีก69เท่าลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้บางคนบอกว่าโอ้อย่างนั้นก็ถูกเผาแป๊บเดียวก็เจ็บแค่แป๊บเดียวเพราะมันแรงขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็ไปหมดใช่ครับแต่อัลเลาะห์จะเปลี่ยนหนังให้ใหม่อัลลอฮ์บอกทุกครั้งที่หนังเนี่ยมันไหม้มันเกรียมไปแล้วเพราะว่าที่เจ็บเนี่ยก็คือผิวหนังใช่ป่ะพอเรามันเกรียมมันไหม้มันก็หมดความรู้สึกหรือมันน้อยมากแล้วอัลลอฮ์บอกว่าบัดดันนาฮุมจูลูดันกอยรอฮาอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเปลี่ยนหนังให้พวกเขาใหม่อัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าสุขก็ไม่จบเหมือนกันถ้าทุกข์ก็ไม่จบเหมือนกันวันนั้นฉะนั้นในวันนี้เนี่ยยอมเหนื่อยก่อนดีกว่ายอมลำบากก่อนดีกว่าอดทนซอบัตเถอะไม่กี่สิบปีหรอกที่นั่งอยู่ในนี้นะรวมทั้งคนพูดด้วยนะอยู่กันอีกไม่กี่สิบปีหรอกไม่รู้ใครจะไปก่อนใคร นะเห็นยิ้มกันอยู่หน้าตาแจ่มใสนี่ก็อาจจะหลังผมก็ได้ผมไปก่อนยิ้มแย้มไงนะครับคนที่ไม่ค่อยเครียดนี่อัลลอฮ์ก็ให้นะยิ้มบ่อยนะหัวเราะแต่อย่าเยอะนะนิดหน่อยถ้าหัวเราะทั้งวันเนี่ยนี่ยุ่งละอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลกันละถ้าทั้งวันนะนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็อยู่กับซอฮาบะห์นี่ก็มีมุกเหมือนกันมีมุกมีเล่นมุกอ่ะนะมีขำมีหัวเราะนี่มีไม่ใช่เครียดตลอดอ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหขำกันทั้งวันฮากันทั้งวันอันนี้ไม่ไหวเยอะไปหัวเราะเยอะนี่หัวใจตายด้านเอาพอนิดหน่อยพอคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันดูเครียดๆก็นิดนึงที่ไม่ผิดกับหลักการน่ะนะเล่นมุกนี่ก็ต้องไม่ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไม่ได้ฉะนั้นในดุนยานี่อะไรครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูบอกว่าให้พวกเขาลิ้มรสความอัปยศในดุนยานี้ฉะนั้นในดุนยาเนี่ยพวกเขาถูกประนามและโดยเฉพาะมูนาฟิกในสมัยนบีมูฮัมมัดนี่บอกนบีเนี่ยจะรู้ว่าใครเป็นมูนาฟิกแล้วก็จะบอกซอฮาบะห์บางคนว่าชื่อของมูนาฟิกเนี่ยเป็นใคร
แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกละอย่างเช่นอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยมุซาลูนหัวหน้ามุนาฟิกอันนี้ชัดเลยแล้วก็ประวัติของเขาที่อยู่ในยุคของนบีนี่แล้วก็อะไรทั้งเป็นประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่าเขาเลวร้ายขนาดไหนแล้วคนที่มีลักษณะที่อัลกุรอานบอกนะมุนาฟิกีเนี่ยไปดูลักษณะเต็มเลยแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าว่าพวกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยถูกประณามถูกแฉแล้วในดุนยาถูกแฉแล้วครับพฤติกรรมพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้เอาชื่อมาบอกหมดหรอกอาจจะไม่ได้บอกชื่อพวกเขาแต่บอกลักษณะฉะนั้นใครที่มีลักษณะเหมือนมุนาฟิกที่อยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้ก็ต้องระวังนะครับไปอาคิเราะห์เนี่ยหนักกว่าเราบอกว่าหากพวกเขารู้ถ้าคนรู้ว่าอาคิเราะห์หนักกว่านี่ก็จะอัลลอฮ์ในดุนยานี่ก็หนักแล้วพี่น้องดูนักไสยศาสตร์ในสมัยของนบีมูซาฟิรอูนนี่เขาก็มีนักไสยศาสตร์ตอนที่ช่วงเขาประลองกันระหว่างนักไสยศาสตร์และก็นบีมูซาอะลัยฮิสลามอ้าวใครจะโยนก่อนสุดท้ายแล้วนบีมูซาบอกว่าให้พวกท่านโยนก่อนนักไสยศาสตร์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเป็นบาปใหญ่ที่นบีนับว่าเป็นสิ่งที่หายนะนี่คืออัสซิฮรุไสยศาสตร์แต่อุลามะก็คือโดยไสยศาสตร์นี่อุลามะกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นกูฟอร์เลยเป็นชิริกเป็นกูฟอร์ตกศาสนาแต่บางท่านบอกว่าดูรายละเอียดหน่อยว่ามันมีเรื่องยินมีเรื่องชิริกเข้ามาบ้างก่อนจะฮุกมเพราะบางอันเขาบอกมันไม่ถึงแต่มันอยู่ในข่ายของบาปใหญ่แล้วก็นบีก็นับนะครับฉะนั้นเรื่องของนักไสยศาสตร์โอ้โหอันนี้นี่เรื่องของชิริกเรื่องของกูฟอร์นั้นน่ะนบีมูซาบอกโยนก่อนพวกนี้ก็โยนเชือกโยนไม้เท้าไปก็เป็นงูที่เลื้อยแต่หลอกตาครั้นเมื่อนบีมูซาโยนไม้เท้าไปก็เป็นงูก็ไปกินไอ้ที่เขาโยนไม้เท้าโยนเชือกลงไปนะก็กินหมดเลยพวกนี้ก็ตกใจเพราะนักไสยศาสตร์เนี่ยเขาจะรู้ว่าไสยศาสตร์ของมันเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันยินที่มาช่วยชัยฏอนที่มาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยขนาดไหนเนี่ยมันก็จะรู้คนที่เป็นนักไสยศาสตร์แต่เขาเห็นสิ่งที่นบีมูซาโยนไปแล้วเป็นงูนี่มันจริงนี่ว่านี่มันไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วสิ่งที่มูซานำมาเนี่ยมันของจริงแต่พวกเขาเนี่ยเขาทำเนี่ยรู้สินักไสยศาสตร์เนี่ยเขารู้ว่าอ๋อโดยวิธีนี้ใช้ยินแบบนี้อย่างนี้เอาชัยฏอนมาช่วยเขาก็จะรู้ว่ามันมีความสามารถเท่านั้นเท่านี้แต่ของมูซานำมาเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เรารู้แล้วแสดงว่ามันต้องจริงว่าของมูซานี่จริงสุดท้ายนักไสยศาสตร์พวกนี้ก็เลยสุญูดกันหมดเลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนักไสยศาสตร์นี่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธามาก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการดูแลจากนบีมูซาหรอกแค่เจอกันไม่นานนะครับช่วงต้นของกลางวันนี่เขาเป็นนักไสยศาสตร์ที่เป็นคนชั่วแต่เวลาท้ายของกลางวันนี่เขากลายเป็นคนดีกลายเป็นคนที่ตายชะฮีดฟิรอูนบอกอะไรครับฟิรอูนบอกว่าพวกท่านหมายถึงนักไสยศาสตร์พวกท่านเนี่ยศรัทธาต่อเขาก่อนที่จะรับอนุญาตจากฉันอย่างนั้นหรือขนาดจะศรัทธานี่ต้องขออีเดนจากฟิรอูนนะอีเดนฟิรอูนบอกว่าจะศรัทธาต่อเขาอ่ะต้องขออนุญาตจากฉันยังอัลลอฮ์ต้องขออนุญาตด้วยจะศรัทธานะขออนุญาตศรัทธาอีมานหน่อยนะไม่รู้สัจธรรมความจริงเหมือนนักไสยศาสตร์เนี่ยตอนเช้าเป็นนักไสยศาสตร์เป็นคนชั่วแต่ตอนเย็นนี่กลายเป็นคนตายชะฮีดแล้วกลายเป็นคนที่อะไรครับกลายเป็นคนดีไปแล้วเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยครับเป็นการชี้เห็นว่าในดุนยานี่ยอมแล้วก็ฟิรอูนบอกว่าครูนะบอกทําอย่างงี้ศรัทธาต่อมูซาใช่มั้ยเดี๋ยวฉันจะตัดมือตัดเท้าสลับข้างแล้วเอาไปแขวนที่ต้นอินทผาลัมแต่คนต่างๆเหล่านี้บอกเอาเถอะก็ได้แค่ตัดสินจัดการในดุนยาจะเอาตามที่ต้องการก็เอาเลยฟักกอดีมาอันตะกอบเอาเลยตัดสินอยากจะทำอะไรทำเถอะก็แค่ตัดสินได้ในดุนยาแต่อาคิเราะห์ก็เจอกันนั่นแหละฉะนั้นเอาเถอะจะทรมานขนาดไหนเอาเดี๋ยวมันก็จบมันก็ตายแค่ดุนยานี่แหละแต่ถ้าไม่ศรัทธาแล้วไปถูกอาดาบในอาคิเราะห์นี่มันไม่จบสิ้นไงต่อไปครับอายะห์ที่27วะลากอดอัดรบนาลินนาสฟีฮาซัลกุรอานมินกุลลิมะซัลละอัลละฮุมยะตะซักกะรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและโดยแน่นอนเราได้ยกไว้ทุกๆอุทาหรณ์ในอัลกุรอานนี้สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าเราอ่านกุรอานพี่น้องนะอ่านแปลไทยด้วยนะเราจะสังเกตเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺได้ทรงยกอุทาหรณ์
หรือทรงยกตัวอย่างภาษาอาหรับมัสัลนะอุปมาอุปไมยในหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของเรื่องของความดีเรื่องของความชั่วเรื่องทางนำเรื่องความหลงผิดนะครับเรื่องของคนดีคนชั่วนี่อัลเลาะห์ก็จะยกอุทาหรณ์แล้วก็เป็นการเปรียบทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นภาพบางครั้งเนี่ยพูดอย่างเดียวอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกพอเวลามีการยกมีการเปรียบเปรยมีการอุปมาอุปไมยก็จะเห็นภาพโดยเฉพาะอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนอาหรับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนอาหรับก็มีคนที่ไม่ใช่อาหรับนี่ก็มาเข้าอิสลามเนี่ยมีแต่คนที่ศรัทธาท่านนบีกับชาวมักกะห์ชาวนะครับสมุทรอาหรับนะครับที่อะไรที่ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ภาษาอาหรับกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับอัลเลาะห์ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพผมจะยกตัวอย่างในอัลกุรอานสักตัวอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกไว้แล้วก็หะดีษของท่านนบีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในซูเราะห์อันกะบูตนะครับบอกว่ามัสลุลลซีนัตตะคอดูมินดูนิลลาฮิเอาลียากะมัสลินอันกะบูตกะมัสลินอันกะบีตกะมัสลุนอันกะบูติตตะคอดัตบัยตันวะอินนะเอาฮานันบูยูติละบัยตุนอันกะบูติลาวกานูยะอ์ลามูนอัลเลาะห์บอกว่าอุปมาคนที่ยึดเอาอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเอาลียะเป็นวะลีผู้คุ้มครองผู้ช่วยเหลือคนที่ไปยึดเอาอื่นจากอัลเลาะห์เป็นวะลีเอาลียะนะวะลีเป็นที่รักเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คุ้มครองอื่นจากอัลเลาะห์ดูอัลเลาะห์เปรียบนะเปรียบว่าอะไรแล้วบอกกะมาซาลินอังกะบูติตตะคอดัตบัยตาเหมือนอังกะบูตเหมือนกับสไปเดอร์แมนเคยได้ยินมั้ยสไปเดอร์แมงมุมอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ยึดเอาอื่นจากอัลเลาะห์เป็นผู้คุ้มครองนั้นเหมือนกับแมงมุมมันได้สร้างบ้านหรือสร้างรังของมันทำรังและอัลเลาะห์บอกว่าแมงมุมนั้นและบ้านของแมงมุมนั้นเป็นบ้านที่อะไรครับบ้านที่อ่อนแอที่สุดนั้นคือบ้านของแมงมุมก็คือใยแมงมุมที่มันทอที่มันชักใยนะหากพวกเขารู้อ้าวยังไงอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ไปยึดเอาอื่นจากอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งก็เหมือนแมงมุมเนี่ยชักใยทำบ้านถามว่าบ้านของแมงมุมเนี่ยกันแดดกันฝนมันได้ไหมอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะอินนะเอาฮานันบูยูติลาบัยตุนอังกะบูตบ้านที่อ่อนแอที่สุดเลยคือบ้านของแมงมุมจริงมากครับพี่น้องแมงมุมมันชักใยมันก็อยู่ที่ใยของมันแหละก็เหมือนเป็นบ้านที่อาศัยของมันแต่ถามว่าใยแมงมุมเนี่ยกันแดดได้ปะไม่ได้กันฝนได้ปะไม่ได้ลมมาเผลอก็เด่นหมดบ้านที่อ่อนแอที่สุดคือบ้านของอังกะบูตบ้านของแมงมุมเหมือนกันคนที่ไปยึดอื่นจากอัลเลาะห์ถ้ายึดอัลเลาะห์อัลเลาะห์ช่วยเหลือถ้าไปยึดอื่นจากอัลเลาะห์ถามว่าช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไม่มีประโยชน์ให้คุณให้โทษไม่ได้เหมือนบ้านแมงมุมกันอะไรได้เนี่ยที่ไปขอกันเนี่ยที่ทำมาด้วยกับมือเนี่ยทั้งหล่อขึ้นมาทั้งแกะสลักทั้งปั้นด้วยกับมือแล้วก็ไปประงกกับมันเนี่ยไปสยูดกับมันน่ะช่วยอะไรได้บ้างให้คุณอะไรได้ไม่ได้ให้คุณใครโทษอะไรได้ไม่ได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยทำด้วยกับมือตัวเองแกะสลักด้วยมือตัวเองหล่อด้วยมือตัวเองแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกราบกับมันเฉยเลยแทนที่นะแทนที่ทำมองกันนะแทนที่ไอ้ที่ถูกทำมันจะกราบเราถูกไหมเพราะเราเนี่ยมันทำมันขึ้นมาให้มันมีขึ้นมามันน่าจะกราบเราซึ่งมันก็ไม่ใช่อ่ะแหละใช่แต่ถ้าพูดถึงมีบุญคุณกันสมมุติเราทำมันขึ้นมามันน่าจะกราบเราซึ่งมันไม่ถูกกันแล้วกันแล้วนับภาษาอะไรเราทำมันขึ้นมาแล้วเราไปกราบมันนะถ้าคนใช้สติปัญญาเนี่ยก็จะมันไม่ใช่อ่ะที่ทำอยู่มันไม่ใช่ให้คุณให้โทษอะไรก็ไม่ได้ไปขอกับมันแล้วไปขอนะมันไม่ใช่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะได้หมายถึงว่าเวลาไปขอก็รู้สึกสบายใจอ้าวเสร็จแล้วอ่ะนะไอ้นี่ช่วยอะไรไม่ได้ก็จริงๆมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วพอแล้วช่วยไม่ได้อาจไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นต่อพอแล้วตัวอื่นช่วยไม่ได้อีกก็ไปต่อตกลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ขยับไปเรื่อยไม่จบอ่ะชีวิตมันก็จึงไม่มีอะไรที่เป็นหลักแหล่งหรือเครื่องยึดเหนี่ยวที่ชัดเจนแต่ผู้ศรัทธานี่มีเครื่องยึดเหนี่ยวผู้ให้การช่วยเหลือเครื่องยึดเหนี่ยวหมายถึงพึ่งอ่ะนะพึ่งกับอัลเลาะห์นี่ชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะอ่านอายะห์ต่อไปเนี่ยเราจะได้เห็นภาพนะครับอายะห์ที่29จะเห็นภาพมากเลย
อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังที่ว่าเป็นอุปมาอุปไมยพี่น้องจะได้เห็นภาพที่อัลเลาะห์เปรียบคนที่ยึดอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยนะที่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันอ่อนแอนะเหมือนกับบ้านของแมงมุมที่มันก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยจะอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เห็นเลยอันนี้นบีลงมือทำให้เห็นอับดุลลอฮ์มิสูรดิยัลลอฮ์อันุบอกว่าคอตต์รอซูลุลลอฮ์คอตต์ละนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันเยามันคอตตันอับดุลลอฮ์มิสูรบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดเส้นตรงเส้นหนึ่งวันหนึ่งท่านนบีได้ขีดเส้นตรงเส้นหนึ่งซุมมากอลาฮาซาซะบีลุลลอฮ์แล้วนบีบอกว่าอันนี้คือแนวทางคือทางของอัลลอฮ์ซุมมาคอตตอคูตูตอนอันยามีนิฮิวาอันชิมาลีและนบีก็ขีดอีกหลายเส้นทางด้านขวาและก็หลายเส้นทางด้านซ้ายและนบีบอกว่าฮาดีซุบุลุนอาลากุลุซาบีลินมินฮาชัยตอนุนยะดาอูอีไลฮีนบีว่าแต่ละหนทางเนี่ยมีชัยตอนคอยเรียกไปอยู่มีชัยตอนที่คอยเรียกร้องไปนบีขีดเส้นตรงแล้วขีดด้านขวาด้านซ้ายอีกหลายเส้นเส้นตรงนั้นคือเส้นของอัลเลาะห์ก็คือทางของอัลเลาะห์อันกุรอานคือบทบัญญัติของอัลเลาะห์คือแนวทางของอัลเลาะห์ส่วนขวาซ้ายนั้นแต่ละเส้นแต่ละอันเนี่ยมีชัยฏอนชัยฏอนคอยชักจูงคอยเรียกไปอยู่มานี่มาหาฉันซีนาลักขโมยขายยาบ้าสิเร็วดีเดี๋ยวรวยเร็วไม่ต้องปีหรอกเดี๋ยวเดือนเดียวแกรวยแล้วขายยาบ้าเฮ้ยดอกเบี้ยสิได้ง่ายๆมีเงินหน่อยปล่อยเลยเนี่ยมีตังค์กันหลายคนเนี่ยปล่อยเลยล้านนึงปล่อยเลยเดี๋ยวเดือนนึงเดี๋ยวก็ได้ 20,000 30,000 ดอกเบี้ยบางคนน่ะนะมีคนเขาบอกไปตรวจสอบข้อมูลนิดนึงอดีตนายกไม่บอกคนไหนเดี๋ยวโดนฟ้องอดีตนายกคนหนึ่งเขาบอกว่าตื่นมาหน้าบ้านเขาอ่ะนะตื่นมาวันนึงตื่นเช้ามานะเขาเปรียบว่าตื่นเช้ามานะเงิน5ล้านกองอยู่ที่ประตูหน้าบ้านดอกเบี้ยเขาบอกว่าตื่นเช้ามาทุกวันน่ะนะเงินกองเปรียบเปรยให้ฟังอ่ะนะว่าคุณตื่นเช้ามานะเงิน5ล้านน่ะมากองอยู่ที่ประตูบ้านคุณแล้วเราในชีวิตในดุนยาเนี่ยนะเงินล้านเนี่ยแทบจะไม่ได้จับอ่ะครับเงินแสนนี่บางคนบอกว่าอาจารย์เงินแสนนี่ก็ยังไม่เคยได้จับเลยแบบแสนเลยอ่ะนะแบงค์ 100 ใบอย่างเงี้ยหรือว่าแสนนึงเนี่ยยังไม่เคยจับเลยอาจารย์ล้านนึงแทบจะไม่ได้ไม่ต้องพูดแล้วแต่เขาบอกว่าคนคนนี้นี่ดอกเบี้ยของเขาวะนะวันหนึ่งตื่นเช้ามาวันหนึ่งห้าล้านตื่นเช้ามาวันหนึ่งเนี่ยห้าล้านพี่น้องลองนึกดูว่าเงินเขามหาศาลขนาดไหนอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่บอกชื่อบางคนบอกไม่บอกก็รู้ว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรให้รู้แล้วกันว่านี่คือเงินที่เขามีมหาศาลถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างอะนะที่ได้มานั่นแหละไม่ถูกต้องก็คือบาปทุจริตจะอะไรก็โกงก็บาปก็คือบาปไอ้มาแบบสุจริตถูกต้องก็ว่ากันไปแต่กำลังจะบอกว่าโอ้โหเงินเขาขนาดไหนเนี่ยแล้วก็ที่เราที่เขาบอกเนี่ยเอาแหละมันผมว่ามันมีส่วนจริงอยู่ไม่ถึง5ล้านก็หลักล้านหรอกดอกเบี้ยแต่ละวันเนี่ยเผื่ออาจจะมากกว่า5ล้านด้วยซ้ำเอาหรอพี่น้อง5ล้าน5ล้านเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่นะ5 35 150ล้านเดือนนึงซื้อเฟอร์รารี่ได้กี่คันนะฮะนี่คืออะไรครับคือมันเป็นแนวทางที่ใช้ตอนหนึ่งเอาดอกเบี้ยสิฆ่าคนสิข่มขืนสิซีนาสิลักขโมยสิเนรคุณสินี่ใช้ตอนดึงหมดเลยนะครับแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่153บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟัตตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลินบีก็อ่านอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่านี่คือแนวทางของข้าเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงพวกทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่าปฏิบัติตามแนวทางอื่นเพราะมันจะทำให้เจ้านั้นแตกออกไปจากทางของอัลลอฮ์ซึ่งนบีทำนะเป็นอะไรครับเป็นรูปธรรมให้เห็นภาพก็คือขีดเส้นซอฮาบะห์ก็ดูอยู่แล้วมันก็เห็นภาพชัดอ่ะถามว่าท่านนบีพูดนะก็พอเห็นภาพแล้วแหละพอเข้าใจแหละแต่นบีขีดให้เห็นเนี่ยโอ้โหเห็นภาพมากขึ้นเลยขีดเส้นตรงอันนี้คือทางของอัลลอฮ์แล้วขีดซ้ายขีดขวาก็เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นรถสมาลานี่จึงบอกว่าแน่นอนเราได้ยกไว้ในทุกๆอุทาหรณ์ในกุรอานนี้สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าความดีความชั่วคนดีคนชั่วนะครับเรื่องคนที่ให้เอกภาพคนที่ทำชีริกต่อรสมาลาเพื่อใ
เห็นภาพหรือได้มองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับฮิกมาก็คือเพื่อพวกเขานั้นจะได้รำลึกเมื่อเขาได้เห็นความจริงหรือได้เห็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เนี่ยก็จะรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติอายะที่28อัลลอฮ์บอกต่อนะครับบอกว่ากุรอานันอารบียันกอยรอดีอัยวาจิลลัลละฮุมยัตตะกูนอันกุรอานเป็นภาษาอาหรับไม่มีการคดเคี้ยวเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอันกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับกุรอานันอารบียันประทานอันกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาอื่นกอยรอดีอัยวาจินไม่คดเคี้ยวอันกุรอานชัดเจนความหมายชัดเจนแน่นอนนะครับเรื่องการตัฟซีรการอธิบายเนี่ยก็ต้องมีนะครับมีคำก็เป็นคำที่ง่ายๆนะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่ทั้งหมดว่าทุกคนอ่านแล้วเข้าใจมันก็ต้องมีการอธิบายเพราะบางทีศัพท์เนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะเป็นตัฟซีรกุรอานอย่างที่ผมอธิบายพี่น้องเนี่ยก็จะมีคำที่บางทีเอ้ยมันเป็นความหมายอย่างนี้เป็นงี้มันมีการอธิบายมีหลายๆอย่างนะครับไม่คดเคี้ยวก็คือเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงนะครับทั้งในคำและกับความหมายเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรงเพื่อพวกเขานั้นจะได้ระวังยัตตะกูนี่ตักวานี่แปลว่ายำเกรงจะได้กลัวจะได้ระวังเหมือนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในตอนต้นของซูเราะห์อัลกาฟีตอนต้นเลยไม่ใช่ตอนต้นอย่างเดียวนะอายะแรกเลยนะคนอ่านประจำเนี่ยคุณอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบะวะลัมยัจอัลลาฮูอัยวาจันกอยยิมันไล่ไปเรื่อยเลยเนี่ยต้นเลยอัลลอฮ์บอกว่าขอการสรรเสริญเป็นสิ่งของอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคัมภีร์ให้กับบ่าวของพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ได้ทำให้มันคดเคี้ยวไปอัยวาจาไม่ได้บิดเบือนมันไม่ได้ทำให้มันบิดเบือนไม่ได้ทำให้มันคดเคี้ยวให้มันตรงกอยยิมันเป็นทางที่เที่ยงตรงเป็นแนวทางที่เที่ยงธรรมก้อยยิมที่เที่ยงตรงที่มีคุณธรรมที่ถูกต้องฉะนั้นนี่คืออัลลอฮฺสัมมาบอกอันกุรอานนี่กุรอานนี่มีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เหมือนคนบางกลุ่มที่บอกกุรอานเนี่ยไม่ครบบอกกุรอานมี 17,000 อายะของเรานี่ที่มุสลิมเขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนี่มัน 6,000 กว่าอายะแต่พวกนี้บอกว่า 17,000 อายะอยู่กับใครอยู่กับอิหม่ามมะฮดีจนบางคนบอกว่าพวกนี้เนี่ยก็คือชีอะห์รอฟิดอนี่เขารออิหม่ามมะฮดีที่จะออกมารออิหม่ามมะฮดีที่จะออกมาตอนนี้หายไปพันกว่าปีนะห้องใต้ดินห้องใต้ดินที่บ้านพ่อเขาที่ซามีรอเขารออยู่เขาบอกพันกว่าปีแล้วรออยู่ก็เลยมีคนบอกว่าเดี๋ยวอิหม่ามมะฮดีออกมานี่จะเล่นงานอิหม่ามมาดีคนแรกเลยจะเล่นงานอิหม่ามมาดีจะเอาให้หนักเลยจะฟาดจะเตะจะเคี่ยนเอาอิหม่ามมาดีให้หนักเลยอันนี้บอกเฮ้ยไปทำอะไรอิหม่ามมาดีเขาอ่ะอันนี้มาดีของชีอะห์นะมาดีของซุนนะห์เนี่ยมีที่นบีบอกไว้อันนี้มาปกครองโดยธรรมไม่ใช่มาดีของชีอะห์นี่จะมาทำลายกะบามาทำลายมัสยิดฮารอมมาก็อันนี้เละเทะหมดเลยครับมาดีของชีอะห์เลวร้ายมากแล้วก็อ้างว่าเป็นอะไรครับอ้างว่าเป็นเชื้อสายนบีนะอาลุนเบดแต่ดูสิเชื้อสายนบีเนี่ยมาทำลายมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีเนี่ยทำลายอัลลอฮ์ที่ความเชื่อเลอะเทอะของชีอะห์เหลวไหลไร้สาระเด็กยังขำเด็กยังขำไม่ต้องพูดถึงผู้ใหญ่นะเด็กยังขำก็นี่มันเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันนิยายปรัมปราแต่งขึ้นมานะพวกที่แต่งนิยายเก่งๆนะพวกโรมันนะพวกกรีกนะยังอายพวกชีอะห์แต่งนิยายสู้พวกนี้ไม่ได้พวกโรมันพวกกรีกนี่เขาเก่งเรื่องนิยายใช่ป่ะที่ฟังกันนะเขียนกันนะแต่ต้องยอมชีอะห์นี่ชีอะห์แต่งโดยเพราะเรื่องอิหม่ามมาดีนี่โอ้โหแต่งไปได้ไงอ่ะอันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวอิหม่ามมาดีออกมาจะเดี๋ยวต่อยเลยเล่นอิหม่ามมาดีหนักเลยน้ำถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรเขาอ่ะอิหม่ามมาดีออกมาจะไปทำเขาทำไมอ๋อที่จะเล่นงานอิหม่ามมาดีเนี่ยก็อิหม่ามมาดีเนี่ยปล่อยให้เราหลงทางมาพันกว่าปีเอากุรอานไว้คนเดียวอิหม่ามมาดีเห็นแก่ตัวดูสิกุรอานอีกเป็นหมื่นอายะห์ดูดิเก็บไว้แทนที่จะมาบอกพวกเราว่าออกมาแล้วมาสอนพวกเราเรานี่อยู่ในความหลงผิดต้องเล่นอิหม่ามมาดีเออเนี่ยดูนี่คนพูดเห็นไหมจริงๆก็อันนี้เขาก็ว่ากันนะจะพูดให้จะเหน็บแนมจะย้อนชีอะห์กลับแต่จริงๆอ่ะไม่ออกมาหรอกคนเนี้ยไม่ออกมาหรอกเพราะคนเนี้ยไม่มีในดุนยา
คนนี้ไม่มีในดุนยาหลอหลอกหลอกกันมาพันกว่าปีแล้วและชีอะห์ที่ไม่ใช้ปัญญานะก็ยังเชื่ออยู่รออัลเลาะห์ออกมาได้แล้วอิหม่ามของเราออกมาเนี่ยไปรอกันนะชาวซุนนะห์ก็บอกมาตั้งนานแล้วบอกให้เรียกให้อิหม่ามมาดีออกมาเหอะแล้วเอากุรอานมาด้วยเราจะได้ใช้ด้วยกันอันนี้ย้อนแย้งไปนะไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่ากุรอานไม่ครบนะเรากำลังโต้เขานั่นแหละไหนล่ะกุรอานเรามาเราจะได้ใช้ด้วยกันเราจะได้ใช้ด้วยที่มีอยู่ไม่มีหรอกครับกุรอานเนี่ยครบแล้วและมาดีที่เขาอ้างก็ไม่มีแต่พอเราไม่มีต้องทำไงตอนนี้ก็ต้องกุแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มก็ต้องกุอิหม่ามมาดีขึ้นมาเพราะถ้าใครมีอิหม่ามมาดีใครครองอิหม่ามมาดีได้หมายถึงของชีอะห์นะผลประโยชน์จะมหาศาลเพราะถ้าใครเป็นอิหม่ามมาดีอิหม่ามมาดีอยู่นี่แล้วส่วนแบ่งผลประโยชน์จะมาอีกมากมายซะกาตซอดาเกาะคุมุสติชีอะห์บอกต้องจ่ายคือร้อยละ20ที่ปล่อยเงินกู้กันโหดๆนะก็ต้องยอมไอ้พวกนี้ยอมพวกนี้เนี่ยคุมุสคือ1ส่วน5หมายความว่าถ้า100นึงเนี่ยจ่าย20พี่น้องครับแต่คนที่หลงน่ะยอมจ่ายมั้ยเจาะยอมคนที่หลงน่ะยอมของเราถูกๆก็ตำหนิถ้าผิดก็ต้องตำหนิของเราเหมือนกันของเรานี่ถูกๆซะกะ2.5ไม่ยอมจ่ายขี้เหนียวไอ้นี่ก็ต้องว่าเหมือนกันไอ้นั่นน่ะหลงทางจ่ายให้ใครก็ไม่รู้ให้บรรดาหัวหน้าพวกใส่สารบันโดยเฉพาะอิหม่ามมาดีที่รออยู่ร้อยละ20อ่ะล้านหนึ่งจ่าย 200,000 น่ะก็จ่ายพอร้อยละ20ถ้าล้านหนึ่งก็คือ 200,000 เนี่ยจ่ายทั้งที่เลอะเทอะนะไอ้ของเราเนี่ยล้านหนึ่งจ่ายเท่าไหร่นะ 25,000 ล้านหนึ่ง 25,000 ขี้เหนียวก็คือแสนหนึ่งจ่ายแค่ 2,500 เนี่ยขี้เหนียวไม่ยอมจ่ายอีกขนาดนี้ของเรานี่ชัดเจนถูกต้องหลักการผิดก็ต้องว่าเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ยอมทำตามหลักการนะก็ต้องบอกเหมือนกันเลยอ่ะกลับมาเรื่องเรานั้นเรื่องชีอะห์อะไรครับนี่เลอะเทอะนี่เรื่องกุรอานบิดเบือนบอกไม่ครบนี่หนึ่งของชีอะห์พี่น้องครับถ้ากุรอานไม่ครบนะพี่น้องครับไม่ต้องพูดถึงแล้วธรรมนูญหลักของอิสลามของศาสนาอิสลามของมุสลิมเนี่ยที่ใช้ดำเนินชีวิตยังมีความบกพร่องยังเป๋อยู่เลยไม่รู้จะเอากันยังไงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าคนที่นับถือนี่จะเละขนาดไหนชีอะห์ถึงได้เละขนาดนี้ไงเพราะความเชื่อว่ากุรอานไม่ครบอัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาบาละลงกับพวกเขาเมื่อเชื่อกุรอานไม่ครบดูดิเขาสะเปะสะปะเละเทะไปหมดเลยเรื่องศาสนาเพราะเชื่อเขาอย่างนั้นไงเชื่อแบบไม่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษเขานั่นแหละอัลลอฮ์ลงบาลอเขาแหละเชื่อในเรื่องสำคัญนี่เชื่ออย่างนี้ได้ยังไงต่อไปครับอายะที่29ดรบัลลอฮุมัสลัลรัจุลันฟีฮิชูรากาอุมุตชากิซูนวะรัจุลันซะลามันลิรัจุลินฮันยัสตาวียานิมัสลาอัลฮัมดุลิลลาฮิบันอักษรุฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ชายคนหนึ่งพี่น้องฟังตามนะแล้วดูว่าพี่น้องเนี่ยจะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะอ่านภาษาไทยให้ฟังก่อนส่วนใหญ่ผมว่าไม่เข้าใจลองดูไม่ใช่เป็นการดูถูกอ่ะนะแต่ถ้าอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวผมอธิบายเนี่ยพี่น้องจะเห็นภาพมากอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงยกอุทาหรณ์ชายคนหนึ่งเป็นของหุ้นส่วนหลายคนพวกเขาขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันและชายอีกคนหนึ่งเป็นของชายคนหนึ่งโดยเฉพาะทั้งสองนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เท่าเทียมกันหรือการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลเลาะห์แต่ทว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้พอได้มั้ยพอได้แต่ไม่เต็มร้อยใช่ป่ะอย่างงี้อัลเลาะห์ยกตัวอย่างอุทาหรณ์อีกแล้วเห็นภาพอัลลอฮ์ผมอ่านตัฟซีรดิมาชาอัลลอฮ์เก็ทมากเลยภาษาอาหรับเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นี่ภาษาอาหรับเก็ทนี่ภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ไม่รู้พูดกันมาหลายปีแล้วเนี่ยผมก็พูดตามเขาคือมันเห็นภาพเลยเวลาตัฟซีรเนี่ยอัลลอฮ์ใช่เลยอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์หรือยกตัวอย่างชายคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของชายหลายคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสแต่เขามีเจ้านายหลายคนยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมีเจ้านายอยู่5คนนะและแต่ละคนเนี่ยเจ้านายของผม5คนนี่ก็ไม่ลงรอยกันเจ้านายผมคนแรกบอกยูซุปไปซื้อโจ๊กตอนเช้าไอ้คนที่2บอกไม่เอาจะกินข้าวยำไอ้คนที่3บอกไม่เอาเล่นขนมจีนไอ้คนที่4บอกไม่เอาเอาข้าวเหนียวไก่ย่างไอ้เนี่ยบอกไอ้คนที่5บอกไม่เอาจะเอาพิซซ่าหัวผมนี่จับขมับเลย
ผมจะไปซื้อไอ้คนให้ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้บ่แม่นอ้ามต้องซื้อนี่มาไอ้คน2ก็ไม่ยอมไอ้คน3ผมนี่มึนมั้ยมึนแล้วไม่ทําตามใจเค้าล่ะเค้าก็โกรธผมในชีวิตเนี่ยไม่มีหลักเลยระเหได้ร่อนไปหมดเลยกูจะเอายังไงวะเนี่ยเจ้านายฉันนี่มันเอาแต่ใจของมันสั่งกันคนละเรื่องคนละราวอันนี้อันแรกนะเดี๋ยวค่อยๆไล่พวกเขาขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันทะเลาะกันเห็นไม่ตรงกันผมนี่ปวดเลยและชายคนหนึ่งเป็นของคนหนึ่งโดยเฉพาะอ้าวยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีเจ้านายชัดเจนเจ้านายเขามีคำสั่งโอเคคนคนนี้อ้าวนายกก็ได้อ้าวสั่งนะเช้านี่ไปทำนี่นะเดี๋ยวกลางวันทำนี่นะมีเวลาสั่งคำสั่งนะเอ้าเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวซื้อนี่ให้ฉันหน่อยนะคนที่เป็นลูกน้องเป็นทาสหรือคนรับใช้นี่โอเคป่ะเออโอเคว่ะอ้าวตอนเช้าเขาบอกให้ซื้อนู่นก็ไปซื้อจบกลางวันเขาบอกให้ทำนี่อ่ะก็ไปทำตามที่เขาบอกจบอ่ะตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวเข้านอนเดี๋ยวเตรียมนู่นให้นี่ฉันหน่อยนะมีเจ้านายตัวตนชัดเจนมีคำสั่งชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าฮันยัสตาวียานีมัสลาสองตัวอย่างเนี่ยมันเท่ากันไหมมันเหมือนกันไหมคำตอบคือไม่เหมือนไอคนแรกที่มีเจ้านายเพียบแล้วไม่ลงรอยกันไอคนที่ทำไอคนที่เป็นทาสไอคนที่เป็นคนรับใช้นี่ป่วนครับไม่เป็นสุขแน่นอนเพราะไม่รู้จะเอาใจใครไม่รู้จะทำตามใครซึ่งมันแตกต่างกับคนที่เขามีเจ้านายชัดเจนที่มีคำสั่งชัดเจนที่มีบอกเวลาเท่านั้นนี้แล้วเขาก็ปฏิบัติได้อย่างสบายอกสบายใจเปรียบได้กับอะไรครับเปรียบได้กับคนคนหนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโต๊ะวาลีโต๊ะนู่นโต๊ะนี่เพียบเลยจะเดี๋ยวก็บูชานี้เดี๋ยวก็บูชานี้เดี๋ยวก็กราบเดี๋ยวก็ซื้อมาเก็บไว้อ่ะรู้สึกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วขายแล้วเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่ชีวิตของเขาจึงไร้เหร่ร่อนไม่มีที่ยึดอัลลอฮุสซอมัดนี่ไม่ได้อยู่กับเขาแต่อัลลอฮุสซอมัดนี่จะอยู่กับคนที่ยึดอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮุสซอมัดเป็นที่พึ่งอันนี้คือคนที่ยึดอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสภาพของเขาเป็นยังไงคนที่มีเจ้านายชัดเจนหมายถึงบ่าวที่เขามีอัลลอฮ์บ่าวที่เขามีพระเจ้าถามว่าใครเรานี่มีพระเจ้าอัลลอฮ์ชัดเจนป่ะชัดมีตัวตนชัดเจนหมายถึงว่าโอเคในดุนยาเนี่ยเราไม่เห็นแต่คืออัลลอฮ์องค์เดียวแต่วันอาคิเราะห์ผู้ศรัทธาจะได้เห็นอัลลอฮ์ขอให้พวกเราทุกคนได้เนียมัตได้ความสุขอันนี้ด้วยเถิดก็คือการได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีพระเจ้าชัดเจนคำสั่งอัลลอฮ์บอกอะไรเขาปฏิบัติตามอัลลอฮ์บอกละหมาดเวลานี้นะซุบฮ์เวลานี้นะซูรีอัสรีมักริบทำอย่างนี้นะรอมฎอนมาให้ถือศีลอดนะมีความสามารถไปทำฮัจญ์ช่วงฮัจญ์ไปทำฮัจญ์นะชัดเจนป่ะชัดเจนเขาก็มีความสุขเขาก็ทำไม่ต้องไปฟังใครเพราะเขาไม่มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์องค์เดียวเห็นภาพยังนี่แหละที่อัลลอฮ์เปรียบว่าคนคนหนึ่งมีเจ้านายเยอะแล้วไม่ลงรอยกันกับคนคนหนึ่งมีเจ้านายที่ชัดเจนอัลลอฮ์บอกทั้งสองอุทาหรณ์นี้เท่าเทียมกันไหมตัวอย่างไม่เท่าอัลลอฮ์บอกการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์ได้ชี้แจงแล้วยกตัวอย่างแล้วไม่ใช่อันนี้อันเดียวอัลลอฮ์บอกเยอะในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแต่ถ้าว่าหรือแต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่านนั้นกุรอานไม่เข้าใจถ้าคนที่มาอ่านนั้นกุรอานทำไมหลายคนเนี่ยบางทีไม่ใช่มุสลิมหรอกครับพี่น้องไม่ใช่มุสลิมแต่อ่านกุรอานแปลไทยอ่านกุรอานแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดนะเขาจะต้องมีอะไรแล้วแหละที่ไปสะกิดสมองเขาอาจจะยังไม่เข้ารับอิสลามตอนนั้นแต่เขาอ่านกุรอานแล้วแสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขายิ่งรู้เลยนะว่ากุรอานอันเนี้ยถูกรักษาไว้ตั้งแต่นบีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีการบิดเบือนไม่มีการเพิ่มไม่มีการตัดทอนเนี่ยคนที่ชื่อมุฮัมมัดนำมาเนี่ยพันกว่าปีเนี่ยจะพูดได้อย่างนี้ได้ไงสำนวนโวหารบางทีมีเรื่องวิทยาศาสตร์มีเรื่องทะเลมีเรื่องอวกาศมีนู่นมีนี่เฮ้ยคนที่เป็นมุฮัมมัดเนี่ยพันกว่าปีเนี่ยเขาพูดได้ขนาดนี้หรือถ้าคนใช้ปัญญานี่จะเก็ตเลยว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่เกิดจากมูฮัมหมัดแล้วต้องมาจากใครแน่เลยเขาก็จะหาต่อและขอฮีดายะห์จากพระเจ้าอ่ะนะเขาอาจจะยังไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะให้เขาอินชาอัลลอฮ์ครับเพราะคนที่อะไรครับต้องการฮีดายะห์นี่อัลลอฮ์พร้อมให้เขาอยู่แล้วเพราะเขาเปิดหัวอกของเขาแล้วแต่คนที่ปิดหัวใจล็อกกุญแจนะ
ฮาเฮอะกับแกล็อกเองไงแกไม่เปิดออกมาล่ะแล้วฮีดายะห์มันจะเข้าไปยังไงอ่ะแกเย็บแกล็อกอย่างดีเลยแม่กุญแจไม่รู้กี่อันน่ะฮะยังไม่พอเอาเหล็กอะไรมางัดมาปิดหมดเรียบร้อยครับฮีดายะห์ไม่เข้านูรไม่เข้าเปิดครับนูรจะได้เข้าไปฮีดายะห์ทางนำจะได้เข้าไปเวลาที่เหลืออีกประมาณ10วันนาทีอายะห์ที่30กับ31ครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกอย่างนี้นะครับอายะห์ที่30บอกอินนะกะมัยยิตุวะอินนะฮุมมัยยิตูนแท้จริงเจ้าจะต้องตายและพวกเขาจะต้องตายซุมมาอินนะกุมเยามันกิยามะติอินดะร็อบบิกุมตัคตะซิมูนแล้วแท้จริงพวกเจ้าในวันกิยามะห์จะถกเถียงกันต่อหน้าพระเจ้าของพวกเจ้าแท้จริงเจ้าต้องตายและแท้จริงพวกเขาจะต้องตายหมายถึงใครพี่น้องครับเจ้าจะต้องตายหมายถึงใครฮะเมื่อกี้บอกเหมือนจะถูกแล้วถูกต้องครับถ้ามีรางวัลนี่ก็จะให้แล้วฮะน่ะกล้าบอกว่าไม่เอาหรอกรางวัลน่ะหรอเรียนมาตั้ง10กว่าปีแล้วอาจารย์นะเอาความรู้นี่แหละทำดูนี่แหละได้รางวัลด้วยก็ดีนะอ่ะเจ้าจะต้องตายหมายถึงนบีมุฮัมมัดและพวกเขาจะต้องตายก็คือคนอื่นๆพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อะไรนะเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลเลาะห์แต่ที่มีความพิเศษอ่ะบางอย่างก็คือได้รับมุอ์จิซาตเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นะครับซึ่งผู้คนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นทั่วไปนี่จะเป็นแต่งตั้งตัวเองเป็นนบีเป็นรอซูลไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ตำแหน่งนี้ได้รับวะฮีได้รับอัลกุรอานได้รับมุอ์จิซาตหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลเลาะห์มาสนับสนุนท่านนะครับครั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตเสียชีวิตก็คือตอนเดือนรอบีอุลอาวัลปีฮิจเราะห์ที่11ดีเดือนที่11นี่ก็คือมุฮัรรอมซอฟัตแล้วก็เดือนที่3ก็คือรอบิอุลอาวัลใช่ป่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตพี่น้องครับความรักของซอฮาบะห์ที่เขามีต่อนบีเนี่ยมีมากจะเห็นภาพชัดแน่นอนนะครับซอฮาบะห์นี่เขาปั่นป่วนไปหมดเลยตอนนบีได้ข่าวว่านบีเสียชีวิตร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยแต่ช่วงต้นๆนี่ก็ยังสับสนอยู่ว่านบีเนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่าจนบางคนเนี่ยได้ยินข่าวว่านบีเสียชีวิตคิดไปว่านบีไม่เสียชีวิตหรอกนบีอาจจะสลบไปเพราะนบีนี่ป่วยมาก่อนหน้านี้หลายวันอยู่นบีอาจจะสลบนบีอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอลีฟะห์ท่านที่2ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกใครที่บอกว่านบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะฟันจะฆ่าดูความรักของท่านอุมัรที่มีต่อท่านนบีสิใครบอกว่านบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะฟันฉันจะฆ่าเขาเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์มุฮัมอุมัรนี่แกว่งดาบนะครับอุมัรนี่เป็นที่ทราบอยู่แล้วความอะไรนะแข็งกร้าวของเขาอะความดุดันของเขาอะคนเสียงดังตัวใหญ่ท่านอุมัรเนี่ยคนก็กลัวท่านอุมัรนี่ขอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าไม่นะครับอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามาตบอกว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตวะลากินนะฮูกอดซะฮะบะอิลาร็อบบิฮิกะมาซะฮะบะมูซาอิบนุอิมรอนแต่นบีมุฮัมมัดได้เดินทางไปหาพระเจ้าของเขาก็คือไปหาอัลเลาะห์เหมือนที่นบีมูซาเนี่ยได้ไปหาอัลเลาะห์แล้วก็ดะกอบะอันกอมิฮิ40ไลลาเหมือนอย่างที่นบีมูซาเนี่ยจากกลุ่มชนของท่านไปเป็นระยะเวลา40คืนซุมมารอญะอิลากอมิฮิบะดะอันกีลากอดมัตแล้วนบีมูซาก็กลับมายังกลุ่มชนหลังจากมีข่าวบอกว่านบีมูซาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วซุมมารอญะอิลากอมิฮิบะดะอันกีลากอดมัตวัลลอฮิวะวัลลอฮิละยารุญิอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดะฮีนกะมารอญะมูซาอุมัรบินคอฏฏอบบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะกลับมาเหมือนที่นบีมูซากลับไปยังกลุ่มชนของท่านอัลเลาะห์นี่คืออะไรครับท่านอุมัรขอตอบกล่าวประโยคนี้ไม่เชื่อไงว่านบีจะเสียชีวิตตอนนั้นท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยอยู่ด้านนอก
ไปทำธุระไปอยู่ด้านนอกได้ยินข่าวว่านบีเสียชีวิตก็รีบกลับมารีบกลับมานี่ไม่คุยกับใครนะครับเข้าห้องท่านหญิงไอชะเพราะนบีเสียชีวิตที่ห้องของท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาก่อนนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบีก็ขออนุญาตภรรยาคนอื่นบอกขอมาพักมารักษาตัวที่ห้องของที่บ้านของท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาแล้วพี่น้องดูตักดีขออัลเลาะห์นะวันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยเป็นเวรของท่านหญิงไอชะอัลลอฮุอักบัรวันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยคือเยามะฮาวันของท่านหญิงไอชะเพราะนบีก็มีภรรยาหลายคนก็จะต้องมีการแบ่งเวรก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขอที่เป็นเวรอยู่คนนี้กับคนนี้เนี่ยก็ขอไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชะไปพักภรรยาก็อนุญาตนบีเพราะเป็นสิทธิ์ของภรรยาของนบีไงและนบีก็เป็นหัวหน้าของบรรดาสามีนั่นแหละหมายความว่าไงครับเป็นแบบอย่างของผู้นำของครอบครัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่ว่าฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันเป็นรอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ต้องบอกก็ไม่สนนางมีสิทธิที่จะรับก็บอกและโดยมารยาทแห่งความเป็นภรรยานบีอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์นบีขออย่างนี้เนี่ยจะไม่ให้อะไรเอาให้ก็ไปอยู่กับท่านไอชาเพราะนบีเนี่ยรักท่านไอชามากแล้วก็อยากไปอยู่กับท่านไอชาแล้วนบีเสียชีวิตก็เป็นวันหรือเป็นเวรที่นบีจะมาอยู่กับท่านไอชานั่นแหละนบีก็เสียชีวิตในวันนั้นอบูบักเข้าไปนบีเนี่ยมีผ้าคลุมอยู่ปิดเป็นมัยยิตเป็นมัยยัดนบีเสียชีวิตแล้วอบูบักก็เปิดผ้าแล้วก็จูบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกติบตะมัยยิตันวะฮัยยาติบตะมัยยิตันวะฮัยยาท่านเนี่ยดีทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และก็ตายแล้วตอนนบีมีชีวิตอยู่นบีเนี่ยรูปร่างสวยงามอัคลากของนบีก็สวยงามทั้งรูปร่างทั้งอัคลากนบีสวยงามนบีตายแล้วก่อนนบีจะตายพี่น้องครับรู้ไหมว่านบีจบชีวิตยังไงนบีซีวากครับซีวากนบีรักซีวากมากถูฟันนบีเข้าบ้านก่อนจะพูดกับครอบครัวนี่ซีวากก่อนทำไมอย่าไปข้างนอกมาเนี่ยฮะบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกินปากมีรายการพูดคุยเข้าบ้านต้องสะอาดปากต้องสะอาดต้องให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุยกับครอบครัวนี่นบีให้เกียรติกับภรรยากับครอบครัวมากนบีจากดุนยานี้ไปนี่ก็ซิวากและซิวากนี่ไม่ใช่และดูสิอัลเลาะห์ต้องการอีกเหมือนกันว่าให้สิ่งสุดท้ายที่นบีจากดุนยานี้ไปคือน้ำลายของท่านหญิงไอชะที่อยู่ในปากนบีเพราะก่อนที่นบีจะซิวากอะนบีเห็นถ้าจำไม่ผิดนี่คืออับดุรเราะห์มานนบีเห็นพ่อนบีเป็นคนชอบซีวากท่านหญิงไอชาก็เลยบอกว่าเห็นเขาถือซีวากหรือใช้ซีวากอยู่นะนบีก็มองท่านหญิงไอชาก็เลยถามท่านนบีว่าท่านต้องการใช่ไหมนบีก็พยักหน้าเพราะนบีก็เริ่มหมดแรงแล้วแหละอ่อนเพลียเยอะแล้วนบีก็พยักหน้าแต่ว่ามันแข็งเกินไปท่านหญิงไอชาก็เลยกัดเคี้ยวขยะจะใช้คำว่าอะไรนะเคี้ยวนั่นแหละกัดให้มันนิ่มอ่ะกัดให้มันนิ่มเพราะซีวากอ่ะนะพี่น้องคงนึกภาพเป็นแท่งๆอ่ะนะเป็นกิ่งไม้อ่ะนะแล้วก็กัดแสดงว่าที่ซีวากนั้นแน่นอนต้องมีน้ำลายของท่านหญิงไอชะพี่น้องดูตักดีขอเราให้สิ่งสุดท้ายที่นบีจากไปนั่นก็ที่เอาจากไปด้วยกับน้ำลายของท่านหญิงไอชะเหมือนกันที่อยู่ในปากนบีนะครับสุดท้ายอะไรครับก็อบูบักก็จูบท่านนบีแล้วก็ปิดผ้าแล้วก็ออกมาบอกอุมัรเงียบๆอุมัรไม่ฟังครับแกว่งดาบใครบอกว่ามุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตนี่จะฆ่าจะฟันเอาดิเอ้าใครพูดอ่ะไม่มีใครกลัวนะครับท่านอุมัรนี่ดุดันมากนะครับเอ้าท่านอบูบักบอกอุมัรให้เงียบอุมัรนี่ไม่เงียบครับไม่เงียบไม่ฟังตัวนี้แบบมันไอ้นั่นไปหมดแล้วมันโลกนี่มันโอ้โหดุนยาดับนบีเสียชีวิตดุนยาดับเลยนะอบูบักก็เลยไปครับไปหาผู้คนที่อยู่กับอุมัรนี่ก็ไม่ฟังอุมัรแล้วไปหาอบูบักแล้วบอกว่ายกเนี่ยอายะเนี่ยเป็นหนึ่งในอายะที่ท่านอบูบักยกอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตุนแท้จริงเจ้าจะต้องตายและพวกเขาต้องตายเป็นสัจธรรมครับเป็นอัลฮักว่ามาในอยู่ในดุนยานี้แล้วเนี่ยต้องตายแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดที่เดินบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยก็ตายเหมือนกันคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะนี้เป็นอายะหนึ่งที่อบูบักร
เขาพูดเยอะกว่านี้แล้วก็มีอายะอื่นอีกนะครับอย่างเช่นในซูเราะห์อาลอิมรอนเป็นอายะที่เตือนสติเป็นอายะที่เตือนสติว่านบีมุฮัมมัดก็ตายเหมือนกันเพราะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็มีตายเหมือนกันใครที่เชื่อนบีมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเขาตายแล้วมันกานะยะอบูดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตวะมันกานะยะอบูดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตใครที่เชื่อฟังอิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดหมายถึงเชื่อฟังนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดได้ตายแล้วส่วนใครที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั้นอัลเลาะห์ฮัยยุลลายะมูตอัลเลาะห์มีชีวิตนิรันดรอัลเลาะห์ไม่ตายชี้เห็นว่าอะไรครับนบีมุฮัมมัดตายนะแต่ที่ผู้ที่ไม่ตายและต้องอิบาดะห์ต่อไปคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะที่31ซุมมาอินนะกุมยามัลกิยามะติอินดะร็อบบิกุมตักตัซิมูนแล้วในวันกิยามะห์นี่นะครับแล้วแท้จริงพวกเจ้าในวันกิยามะห์จะถกเถียงกันต่อหน้าพระเจ้าของพวกเจ้าแน่นอนครับคนที่เป็นอะห์ลุตเตาฮีดกับอะห์ลุชิรกคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์กับคนที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์แน่นอนในดุนยานี่ก็โต้กันก็เถียงกันเหมือนอย่างคนที่อ้างอิสลามอย่างชีอะห์รอฟิดะห์เราก็ต้องตอบโต้เข้าไปเนี่ยแหละตอบโต้ไปวันกิยามะห์นั่นแหละเราตายไปแล้วนี่ก็ต้องมีเยาวชนมีลูกหลานของเราเนี่ยมาต่อสู้เพื่ออิสลามต่อตามได้ที่ชีอะห์ยังบอกกุรอานไม่ครบยังด่าทอซอฮาบะห์ยังกล่าวหาภรรยานบียังกล่าวหาครอบครัวนบีทำลายอิสลามก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับและคนที่เถียงกันอยู่โต้กันอยู่ในวันกิยามะห์เดี๋ยวไปวันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็ตัดสินบางคนบอกว่าพอเราเตือนคนผิดเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววันกิยามะห์เราตัดสินเองแหละมึงไม่ต้องมาบอกหรอกใช่แต่ไอ้ที่บอกแกนี่นะซีฮัดแกนี่ก็พอศาสนาบอกให้เตือนไงล่ะรู้ว่าเราตัดสินในวันกิยามะห์แต่รักแกไงล่ะเป็นห่วงแกไงล่ะถึงต้องนะซีฮัดทำไมต้องบอกว่าศาสนาที่แกเชื่อเนี่ยมันเป็นชิริกถ้าแกรักอัลลอฮ์แกรักรอซูลรักครอบครัวนบีนี่แกอย่าเชื่ออย่างนี้แกอย่าเชื่ออย่างที่อิสลามเขาไม่ได้สอนนบีไม่ได้สอนครอบครัวนบีไม่ได้สอนแล้วมาทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยที่เรารักที่เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนจากความเชื่อพวกนี้และคนอื่นๆด้วยที่ยังเชื่อไม่ถูกที่ยังปฏิบัติไม่ถูกแหมมาบอกนะไม่ต้องมาบอกหรอกเดี๋ยววันกิยามะห์เราก็ตัดสินเองแหละไม่ต้องมาบอกว่าโอ้ทำอย่างนี้ไปนรกไปเอาแล้วไม่บอกแล้วจะเตือนกันยังไงอ่ะแล้วที่นบีมาเนี่ยมาบอกใช่ไหมมาเตือนใช่ไหมและที่ถามว่าที่นบีจะต้องฮิจเราะห์ไปมาดีนะเนี่ยที่จะถูกฆ่าเนี่ยเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องบอกใช่ไหมเรื่องห้ามชีริกใช่ไหมจนถูกขับไล่ถูกเข็นฆ่าบอกอยู่มากะไม่ได้ต้องฮิจเราะห์ไปมาดีนะเนี่ยนี่แหละเพราะเตือนเพราะบอกเพราะรักเนี่ยแหละอยากจะให้คนเนี่ยเป็นอะห์ลุตเตาฮีดเป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่าให้มีชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คงใช้เวลากับพวกเราด้วยกับเวลาเพียงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ซูเราะห์อัซซุมัรก็จะในครั้งหน้านี่ครั้งที่7นี่ก็จะมาต่อในอายะห์ที่32เป็นต้นไปนะครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู